ประการแรกนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความตายปรากฏดังเพชฌฆาตเวลาคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเขาก็มีเพชฌฆาตจะฆ่าโดยวิธีใดก็แล้วแต่เถอะแต่เขาก็รู้ว่าชีวิตเขาจะต้องจบต้องสิ้นลงไปในอีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เมื่อถูกตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นความตายอย่างนี้เขาเรียกว่าปรากฏเหมือนเพชฌฆาตที่เงื้อดาบคอที่จะบั่นคอของผู้ต้องโทษนั้นให้ขาดไปเพราะนั้นความตายก็เหมือนอย่างเพชฌฆาตนี้บางคนรู้ตัวแต่ก็กำหนดไม่ได้ว่าจะตายเวลาไหนรู้ว่าต้องตายแน่แต่บางคนไม่รู้ตัวว่าจะตายแต่ก็ตายบางทีตายโดยที่ไม่ได้นึกถึงมาก่อนเช่นอย่างสงกรานต์แต่ละปีละปีอย่างปีนี้หนังสือพิมพ์ลงว่าตายเป็นจำนวนร้อยเจ็บเป็นจำนวนหมื่นพวกนี้ก็ไม่นึกไม่ฝันอาจจะทำกรรมร่วมกันมาเพราะคนขับเมาสุราหรือว่าคึกขนองประมาททำให้ชีวิตต้องพลัดพรากจากร่างกายพลัดพรากจากลูกเมียพลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหลายทั้งปวงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าปรากฏดังเพชฌฆาตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมาเหมือนอย่างกับว่าเห็ดที่มันผุดขึ้นมาจะเป็นเห็ดโคนเห็ดควางอะไรก็แล้วแต่เถอะเมื่อมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็อมเอาฝุ่นเอาธุลีเอาดินขึ้นมาด้วยเราจะเห็นได้เห็ดโคนมันก็ขึ้นจากดินหรือเห็ดฟางมันก็ขึ้นจากการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นมันก็นำเอาสิ่งที่ไม่สะอาดติดขึ้นมาด้วยคือฝุ่นหรือโคลนหรือดินนอกจากนั้นแล้วพอหัวมันขึ้นมาพอหัวขึ้นมาด้วยดินฝุ่นละอองนั้นก็ติดหัวเห็ดนั้นขึ้นมาด้วย สัตว์เราก็เหมือนกันเมื่อมาจุติในครรภ์ของมารดา นั้นเรียกว่าพอมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิในปัญจสาขาคือที่มีหัวหนึ่งหรือศีรษะหนึ่งแขนสองขาสองเริ่มมีวิญญาณแล้วตอนนี้แหละเขาเรียกกันว่าปฏิสนธิคือสัตว์มาเกิดในครรภ์ของแม่เมื่อเกิดแล้วความแก่ที่สัตว์นอนอยู่ในครรภ์ของแม่แต่ละคืนนั้นมันก็แก่ขึ้นแก่จนกระทั่งแม่ทนไม่ไหวลมกรรมชวาทต้องพัดผันให้เคลื่อนออกมาจากครรภ์ของท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าความตายมาพร้อมกับความเกิดเหมือนเห็ดที่ผุดขึ้นมาหอบเอาดินฝุ่นขึ้นมาด้วยชั้นใดสัตว์ผู้มาเกิดไปเกิดก็เป็นเช่นนั้นหอบเอาความตายติดตามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันหรืออุปมาเหมือนอาทิตย์ที่ขึ้นจากทิศตะวันออกแล้วก็โคจรบ่ายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกไม่เคยหวนกลับมาแม้แต่น้อยชั้นใดหรืออุปมาเหมือนน้ำที่ตกมาจากที่สูงไหลลงมาสู่พื้นล่างพื้นต่ำน้ำนั้นไม่เคยที่จะไหลกลับขึ้นไปสู่ที่สูงนั้นชั้นใดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนดวงอาทิตย์สายน้ำบ่ายหน้าไปสู่ตะวันตกและไม่เคยหวนกลับไปชั้นเดียวกันต่อจากนั้นแล้วผู้ผุดเกิดก็บ่ายหน้าไปสู่ที่ดับวันคืนล่วงไปชีวิตใกล้ดับอายุก็สิ้นไปเหมือนลำน้ำน้อยแห้งไปฉะนั้นน้ำน้อยที่อยู่ในหนองในบึงพอถูกแสงแดดแผดเผาเข้าก็เป็นไอระเหยน้ำก็เหือดแห้งลงไปทีละน้อยละน้อยเหลือแต่ดินน้ำกลายเป็นไอระเหยไปหมดชั้นใดชีวิตของสรรพสัตว์เมื่ออุบัติปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วก็เป็นเช่นนั้นผลไม้กลัวแต่การหล่นชั้นใด
คนเราเกิดมาก็กลัวแก่การตายฉะนั้นผลไม้นั้นมันไม่มีวิญญาณแต่มันก็กลัวจะหล่นจากขั้วจากต้นของมันแต่ยังไงมันก็หนีความกลัวนั้นไม่ได้มันต้องหล่นจากต้นจากกิ่งของมันนั้นเมื่อขั้วมันหมดเยื่อที่จะยึดกับลำต้นกิ่งนั้นไว้ได้มันก็หล่นลงไปท่านจึงกล่าวว่าผลไม้กลัวแต่การหล่นชั้นใดสรรพสัตว์ก็กลัวแต่การตายเพราะไม่ได้เจริญมรณานุสติฉันนั้นเหมือนกันสัตว์นี้อุปมาเหมือนหม้อดินหม้อดินนั้นก็กลัวแต่การแตกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีแตกสลายสัตว์ก็กลัวแก่การตายเช่นเดียวกันนี่วัฏกะปัจจุปฐานโตพุทธเจ้าให้พิจารณาความตายปรากฏดังเพชฌฆาตเพราะจะต้องถูกผู้เพชฌฆาตนั้นประหารชีวิตนี่ก็เราท่านทั้งหลายก็จะต้องถูกมัจจุผู้กระทำซึ่งความตายต้องคร่าชีวิตของเราไปอย่างแท้แน่นอน